เกิดเกิดมาเมื่อเกิดลูกทุ่งเปล่าลูกทุ่งเอออ๋อโหยบอกได้เลยว่าเขาเป็นเจ้าที่ตำรวจอยากให้มาจับกลุ่มตอนนี้เลยได้ไหมฮะข้อหาอะไรอ่ะข้อหาของหลวงครับยักยอกทรัพย์ยักยอกทรัพย์ก็คือเราไปตามสถานที่ราชการเราก็ไปเอาของมาเก็บไว้อมของหลวงไว้ไม่ได้ตุ่มดูในเรื่องของการจับปืนเขาเนี่ยว่าแข็งแกร่งแล้วเวลาเขาจับไมค์มันจะต้องมีพลังมากกว่านี้อย่างแน่นอนพี่หนูตุ่มคิดว่าหมายเลข2เป็นนักร้องเสียงเพราะคุณกู้ระเบิดมาพอแล้วมากู้หัวใจมาตุ่มได้เลยนะฮะเปลี่ยนเสียงพงพงได้ไหมมาตุ่มยังไงครับมาตุ้มเชื่อว่าเขากรีดยางจริงแล้วก็เชื่อว่าเป็นพริตตี้บอยจริงๆครับเรามีความรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้มีเสน่ห์ตาเขาก็หวานและเชื่อว่าร้องได้ทั้งเพลงไทยเทศสากลแล้วก็ลูกทุ่งฮะขอโทษผัวก่อนฮะรู้เยอะเหลือเกินก็เขาดีอ่ะพี่แท่งเขาโอเคเห็นแค่นี้โอ้โหสาวถึงไส้ทั้งเชียวบอกเลยว่าคนนี้อยากจะโดนสาวไส้และชื่อสนุกด้วยหน้าแทงมากๆเบอร์5เป็นนักร้องเสียงเพราะถ้าพี่เอาเขาออกคุณหนูมิเตอร์ฮะคุณกับมะตูมคือศัตรูกันตลอดไปเฮ้ยโอ้ประกาศศัตรูเลยนี่เล่นถึงขนาดนั้นเลยเหรอใช่ถามจริงผัวมึงเหรอเขาอยากได้เลยอ่ะเขาอยากได้เขาอยากได้ใช่ไหมเขาชอบหนูว่าคนเนี้ยเขามาหลอกเราเฮ้ยจริงๆแล้วหนูว่าเขาน่าจะเป็นแบบนายแบบหรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยก็เป็นทั้งสองอย่างไงกีดยางด้วยพีตี้บอยด้วยเขาก็บอกอยู่มึงก็อย่าไปเถียงเขาเสียงเพราะค่ะเป็นคนใต้ไหมเป็นคนใต้ไหมอาจจะเป็นคนนครนะน้องเบ้าน้องเบ้าชอบไปแต่ชอบไปอยู่กับผีเนี่ยเฮ้ยไม่ต้องกลัวพวกผีไม่มาเขาเป็นผัวมึงเหรอกำลังดิวไงกำลังดิวอยู่พี่ดูสิเขาชอบมาว่าหนูอีกแล้วอ่ะโอ้ยมันแค่ว่ามันกระชือกับบุญแล้วทำไมไม่ปลอบน้องปลอบน้องหน่อยผู้สบตาเขาก็รู้ว่าเพี้ยนแน่นอนทำไมอ่ะทำไมอ่ะเวลาร้องกับการโยกหัวเขาดูเหมือนคนร้องเพลงไม่ได้จังหวะไม่ดีอ่ะเพี้ยนคนนี้เพี้ยนแน่นอนเราร้องเพลงดีและจังหวะดีมากโอ้โหหนูร้องเสียงดีมากโชว์สักนิดนึงไม่ได้ร้องเพลงเป็นปีแล้วเออตอนร้องกับผัวร้องไงตาก้าอะไรอ่ะไม่เคยร้องโอ้ยชอบไม่ร้องชอบไม่เคยร้องนานแล้ววีทีอาร์เมื่อกี้เนี่ยผมว่าเขาขาวไหมเขาขาวไหมโอ้แน่นอนโบ๊ะเลยส่งอะไรไปเนี่ยเสียงเพราะไม่ได้เลยนะเฮ้ยไม่ได้คือร้องไม่ได้อย่างนี้เลยเหรอพี่ไม่ได้เบอร์ไม่ได้ลายไม่ได้เลยนะเว้ยลิงกันคือน้องน่ารักมากเราไปอยู่กับเขาขอเบอร์เขาอยากได้เบอร์ได้ลายอยากศึกษาเรื่องไก่ถ้าน้องอุ้มพี่ไม่เก็บไว้เนี่ยโอ้โหพี่ผมด่าพี่ยันลูกบวชเลยนะครับโอ้โหใจโหดเพราะสิครับใจใจใจใสอยู่นะผมไม่ได้ดูน้องเลยฮะดูอะไรผมดูตัวผู้ช่วยมันเต้นสะดึงดูสายตาเลยอะดูตัวผู้ช่วยเมื่อกี้จนไม่ได้ฟังเสียงน้องเลยน้องร้องเป็นยังไงเออผมรู้แล้วที่มีการปูว่าไอเนี้ยเขาดังในโซเชียลแสดงว่าดังลูกคู่เลยดังว่าลูกคู่แน่ๆผมไม่ได้เก่งแต่จับผู้ร้ายแต่ยังมีท่าไม้ตายและลวดลายที่ต้องตะลึงเฮ้ยเฮ้ยพี่หนูคะทำไมหนูรู้สึกว่าเขาร้องเพี้ยนก็ไม่รู้ใช่เพราะว่าการเต้นของเขาเมื่อกี้จังหวะการโยกไม่ดีเขาโยกอย่างนี้อ่ะเหรอโยกไปข้างหลังเมื่อกี้ที่ถูกต้องต้องยังไงรู้ว่ามาซอฟเลยเล่นเสียงพี่มาตูมครับเฮ้ยเรื่องกรีดยางผมถนัดแต่เรื่องรักอ่อนจัดอยากให้พี่ช่วยหัดไอ้ผมหน่อยได้ไหมครับโอ้อันนี้เพี้ยนอันนี้เพี้ยนอันนี้เพี้ยนคุณมาตูมบอกได้เลยนะฮะว่าถ้าอยากกรีดยางเนี่ยต้องไปภาคใต้แต่ถ้าอยากมีคนบูชาและกราบไหว้หาครูอ้วนเลยฮะไม่เอาไม่ยอมเข้าตัวไม่เอาอ่ะไม่เอาน้องเขาดูเด็กดูไรเดียงสาเกินไปตอนแรกว่าเพี้ยนนะผมกลับเลยผมกลับเลยดีกว่ากลับคำกลับคำพูดผมว่าร้องเพราะเพี้ยนเฮ้ยทำไมว่าเพี้ยนอ่ะเสียงมันไม่ใช่เสียงเขาอ่ะเขาแกล้งไม่ใช่อ่ะเสียงไม่ใช่เสียงเขาแน่ไม่ใช่เสียงเขาแอคติ้งพี่ยังเป็นคนที่ชอบหลอกลวงประชาชนเลยฮะอ่าปกติพูดบอกคุณหนูมิเตอร์ปกติเห็นราคาเหมาตลอดนะฮะแท็กซี่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 อ๋อไม่ใช่หรอใช่ไม่ใช่เป็นคนละมิเตอร์เหรอโต้ยบ้าสวัสดีครับชื่อนายสถาพรชุ่มจิตครับตอนนี้อายุ21ปีครับเรียนอยู่ชั้นปีที่4มหาวิทยาลัยรังสิตครับสาขาธุรกิจการบินครับแล้วก็ทำพริตตี้บอยด้วยครับเป็นพริตตี้บอยแล้วก็สวนยางครับ
ป็นคุณกรีดยางจริงเหรออ๋อไม่ใช่ครับจ้างครับที่บ้านครับอ๋อแต่คุณมีมีครับประมาณ100ไร่ครับอยู่ที่กระบี่ครับว้าว100ไร่มี100ไร่100ไร่ใช่ฮะในหัวในหัวคะมีลูกมีพ่อแล้วเอาได้ไหมคะถ้าอยากได้ก็ได้ครับอ้าวมึงพูดเองนะมีผัวแล้วมีลูกแล้วด้วยปิยาลินแล้ววีพุทธิพงษ์อายุ23ปีค่ะชื่ออะไรอ่ะเราลองเว้นวรรคการพูดสักนิดหนึ่งชื่อนามสกุลอายุอะไรอย่างงี้ปิยาลินลวีพุทธิพงษ์อายุ23ปีค่ะอ๋อก็คือชื่อปิยาลินอายุวัฒนพุทธิพงษ์ใช่ค่ะนามสกุลอายุ23ปีอายุ23ปีนี่คือนามสกุลใช่อันนี้อายุจริงๆเดี๋ยวๆๆอะไรคือที่หนูอะไรยับเยินคืออะไรข้างนอกสดใสข้างในยับเยินภายในภายในค่ะเฮ้ยผ่านมาขนาดเชื่อจานอ่ะจานอ่ะติดใจยักก็ติดใจไงก็ผ่านมาอย่างงั้นเหรอไม่ผ่านเรื่องเลวร้ายมันเหรอเออถูกแล้วคู่หูเนี่ยก็ไม่ได้รู้จักกันเป็นแฟนค่ะฮะอ๋อแฟนแล้วเหรอใช่ค่ะเพราะว่าทำเพจ Facebook เป็นคอนเทนต์ตลกเฮฮาค่ะรับรีวิวสินค้าด้วยนะคะฝากด้วยนะคะเพจพี่ตีกับน้องบีนนะคะโอ้โหนี่รีวิวได้อย่างเดียวเลยตอนเนี้ยมุนแปลภาษาสามชาเป็นไงลูกเอ้ยสามชามาจัดให้เต็มครับนักร้องปริศนาหมายเลข4จังหวะมาได้จบแตกฉีกขา180ฉีกขาได้อ่ะได้อ่ะอย่าว่าฉีกขาคนเดียวนะอุ้มฉีกขาดิไอ้น้องอุ้มก็ไม่น่าเคิมและดนตรีบําบัดอ่ะมันคืออะไรฮะดนตรีบําบัดมันเป็นสัตว์อย่างนึงที่ไม่ใช่แค่ไปเล่นเอนเตอร์เทนเฉยๆเป็นคลื่นเสียงเป็นเค้าเรียกไวเบเรชั่นอลมีดิซินครับผมเป็นเกี่ยวกับให้ผู้ป่วยหรือคนที่เป็นโรคซึมเศร้านู่นนี่นั่นครับผมฟังแล้วก็คลื่นเสียงทั้งหลายก็จะไปสัมผัสในแต่ละส่วนอยากฟังจังเลยอ่ะพี่ทำไมมึงป่วยเหรอคือฮอร์โมนหลังคลอดอ่ะโอเคสมมติว่าเขาเป็นโรคซึมเศร้าแล้วเขามีปัญหาเรื่องฮอร์โมนหลังคลอดหรือว่าแม่ดิฉันเป็นโรคซึมเศร้าค่ะแม่นั่งนะแม่นั่งแม่นั่งก็ให้นั่งก็ให้นั่งโอ้นี่นอนเลยคุณหมอช่วยแม่ดิฉันด้วยนะคะช่วยร้องบำบัดสักนิดนึงครับกุศลยังไม่ตายขอโทษครับขอโทษอะไรแสดงความยินดีกันใหญ่อะไรเราไหวแล้วเรา